สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์ชนครับช่องของผมเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทางด้านของการเกษตรนะครับเช่นเน้นย้ำในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้นะครับโดยเฉพาะผมเองเนี่ยพยายามจะถ่ายทอดวิชาการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้นะฮะซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับเพียงติดตามช่องมิตรชนครับผมจะออกคลิปทุกเกือบทุกวันนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยผมก็จะมีซีรีส์นะครับเกี่ยวกับการทำมาหากินหาอยู่หากินนะครับก็เป็นประจำนะครับติดตามช่องมิตรชนได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับสำหรับในห่วงสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นห่วงที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดฝักกล้วยไม้นะครับการเพาะกล้วยไม้ได้ด้วยตนเองนะครับโดยถ้าหากแฟนๆเป็นแฟนช่องมิตรชนอย่างต่อเนื่องครับจะเห็นว่าผมได้ทำคลิปนะฮะออกเป็นตอนๆมาเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องของการผสมพันธุ์กล้วยไม้การเก็บเกสรกล้วยไม้การเปิดฝักกล้วยไม้การดูอายุกล้วยไม้ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นการถ่ายทอดความรู้ซึ่งทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สามารถมีอาชีพเสริมนะครับแล้วก็ทำได้ด้วยตนเองได้ที่บ้านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตกล้วยไม้ครับว่าตอนนี้มีแฟนๆสอบถามมาว่ามิตรชนเนี่ยมีกล้วยไม้อะไรจำหน่ายบ้างนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมกันเลยครับก็เป็นตัวแรกครับที่ให้ชมมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยชมความงามของเขาแกะเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นไม้ของสวนคุณลุงบัญชานะครับซึ่งมีไม้ให้เราเลือกสรรเนี่ยเป็นไม้คุณภาพนะครับเขาแกะก็จะมีหลากหลายสีสันนี่โทนสีม่วงนะครับสีม่วงเข้มนะครับสีสันสวยงามมากนะครับแล้วก็มีทั้งประเภทเกาะตอนะครับแล้วก็อยู่ในกระถางแบบนี้นะครับก็สนุนราคาก็ตามคุณภาพครับสมน้ำสมเนื้อสำหรับเขาแกะตัวนี้ก็อยู่ที่150บาทนะครับก็เป็นโทนสีสวยนะครับช่อยาวนะครับก็แล้วแต่ครับเป็นกล้วยไม้ที่หลายๆท่านชื่นชอบนะครับเพราะว่าเขาแกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นแม่ไม้นะครับที่เอามาผสมพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ในบ้านเราเนี่ยได้หลากหลายนะครับก็เป็นไม้ที่ทางสวนบัญชาเนี่ยได้ปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะจำหน่ายปัจจุบันก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าก็จะมีหลายๆประเทศมาซื้อไปนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยครับถือว่าเป็นประเทศที่ซื้อกล้วยไม้เยอะมากนะครับก็สวยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เจ้าตัวนี้อะไรครับเขาแกะเนี่ยกำลังเบ่งบานอยู่นะครับก็ชมความงามกันไปเรื่อยๆส่วนเจ้าตัวนี้ครับเป็นเขาแกะที่มีลักษณะของความเป็นความพิเศษนะครับซึ่งมีสีสันที่ไม่ค่อยจะเหมือนเขาแกะโดยทั่วไปนะครับซึ่งก็มีจำหน่ายแต่ว่าไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่คุณลุงบัญชาท่านผ่าแบ่งลำเอาไว้นะครับก็สนุนราคาก็อาจจะสูงนิดนึงเนื่องจากเป็นไม้ไม่ปกตินะครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็มีจำหน่ายครับเป็นมาวิ่งบรูซึ่งทางสวนบัญชาก็บอกว่าหาที่ไหนไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าเป็นไม้ที่คุณลุงบัญชาท่านไปคัดสรรสายพันธุ์เอาไว้นะครับเป็นไม้สายพันธุ์แท้นะครับแต่ว่ามีลักษณะของสีสันซึ่งมันไม่ปกติก็เป็นสีบลูเลยนะครับก็เรียกมาวิ่งบลูนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ก็เป็นไม้ที่ถือว่าคัดสรรสายพันธุ์มาแล้วนะครับก็สวยงามครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็มีจำหน่ายอีกเช่นเดียวกันครับเป็นโดโนซ่านะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มีลักษณะที่โดดเด่น
มากกว่าโดโนท่าปกติที่เราเคยเห็นกันมาก็คือกระดอกเขาใหญ่เป็นไม้นำเข้าจากไต้หวันก็มีจำนวนจำกัดนะครับตัวนี้รีบหากันนะครับตัวนี้ครับเป็นฟิโอโรเจนีนะครับเป็นตระกูลแพนดูลาต้านะครับซึ่งก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้ตัวนี้กำลังแทงดอกเป็นไม้หายากนะครับมาจากแถวๆปาปัวนิกินีอินโดนีเซียนะครับก็มีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันครับราคาไม่แพงครับตัวนี้เพราะว่าในท้องตลาดถ้าหากว่าไปดูสืบราคากันแล้วเนี่ยต้นหนึ่ง 6-700 บาทครับแต่สำหรับมิสเตอร์ชนครับจำหน่ายในราคา250บาทนะครับตัวนี้พิเศษนะครับมีจำนวนจำกัดแล้วก็เหลือเพียงไม่กี่ต้นเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับถ้าบ้านเราเนี่ยเขาเรียกเอื้องเทียนอินโดนะครับก็ประชาสัมพันธ์หลังจากที่มิสเตอร์ชนทำคลิปไปเนี่ยจำหน่ายเยอะมากส่วนเจ้าตัวนี้ครับเป็นไฮไลท์อีกตัวนึงครับซึ่งถ้าหากว่าคนที่เล่นกล้วยไม้เนี่ยเห็นเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยถือว่าสุดยอดไม้เลยครับของสวนบัญชาท่านซึ่งก็คงไม่ต้องกล่าวถึงที่ไปที่มาแล้วนะครับเพราะว่าไม้ลักษณะสวยๆดีๆแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วเข็มม่วงครับซึ่งก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันครับแล้วก็จำหน่ายให้ในราคาที่ย่อมเยาว์นะครับในราคาเรียกว่าราคาพิเศษว่างั้นเถอะนะ150บาทนะครับหาไม่ได้แล้วมีจำนวนจำกัดด่วนเลยครับถ้าใครอยากได้ต้นนี้เป็นไม้ที่มีประวัติที่ไปที่มาค่อนข้างจะท็อปซีเครตนะครับผมขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าสวนบัญชาท่านก็บอกว่าอย่าไปพูดอะไรเยอะนะครับเพียงแค่เห็นดอกเห็นต้นเนี่ยก็น่าจะรู้กันนะครับว่าไม้ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นเข็มม่วงที่มีลักษณะที่โดดเด่นและสวยงามมากนะครับก็มีจำนวนจำกัดเท่าที่เห็นนี่แหละครับก่อนหมดนะครับถ้าช้าอาจจะหมดได้นะครับก็ถือว่าติดต่อกิ้งก้างกันเข้ามาเลยนะครับในราคา150บาทนะครับก็ทางสวนก็ยินดีที่จะจำหน่ายให้พวกเราได้ไปปลูกไปเลี้ยงกันนะครับตัวนี้ครับถือว่าแฟนๆคอพันธุ์แท้เอื้องสายล่องแร่งนะครับซึ่งถามว่าล่องแร่งจริงๆเนี่ยเวลาไปปลูกเลี้ยงเนี่ยเขาไม่งามขนาดนี้ครับแต่นี่สวนบัญชาเขาขุนจนสวยงามจริงๆก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันในราคาย่อมเยานะครับก็ติดต่อมาได้ครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับเป็นกล้วยไม้ลูกผสมซึ่งผสมพันธุ์ออกมาเนี่ยได้ยากมากนะครับก็เป็นลูกผสมระหว่างเอื้องสายน้ำผึ้งนะครับกับเอื้องสายหลวงลาวนะครับซึ่งก็ได้ต้นมาในจำนวนที่ไม่เยอะครับไม่ถึง100ต้นนะครับทางสวนก็ยินดีแบ่งจำหน่ายให้ในราคาต้นละนะครับ100บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็มีจำนวนจำกัดนะครับเท่าที่เห็นนี่เลยสำหรับท่านที่ชอบลุ้นชอบความแปลกใหม่นะครับสำหรับไม้ลูกผสมที่ค่อนข้างจะทำยากก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ100บาทตัวสุดท้ายครับที่ทางสวนยินดีจะจำหน่ายก็คือเป็นไม้อมตะของวงการกล้วยไม้แคทริยานะครับก็คือควีนสิริกิติ์ครับถ้ากล่าวถึงกล้วยไม้ตัวนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายอยู่แล้วนะครับก็สำหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบใจเรื่องราวของมิตรชนที่นำเสนอนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับสำหรับในห้วงของสัปดาห์หน้านี่อย่าพลาดนะครับติดตามช่องมิสเตอร์ชนจะมีการถ่ายทอดความรู้เทคนิควิธีการเกี่ยวกับการผสมพันธุ์กล้วยไม้และก็การเพาะกล้วยไม้ได้ด้วยตนเองครับที่ผมบอกว่าสโลแกนเพาะกล้วยไม้เป็นเห็นรายได้ก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาติดตามช่องมิสเตอร์ชนกันนะครับสำหรับวันนี้มิตรชนก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณแฟนๆที่ติดตามครับสวัสดีครับ